สวัสดีครับสวัสดีครับまずは23名を発表する前に我々選手やスタッフを代表として代表して日頃のタイ代表を応援してくださっているファンサポーターの皆様そして多くのスポンサーの皆様に対してお礼を述べたいと思います。ก็ก่อนที่จะประกาศรายชื่อนักเตะ23คนครับโค้ชก็มีสิ่งที่ต้องการเสนอให้ทางทุกท่านทราบคือแนะนำตัวแทนของทีมชาติและทีมงานทีมชาติไทยนะครับ10月にソングラで行われたキングスカップ皆様の応援支援のおかげで優勝することができました。ก็เดือนตุลาคมที่ผ่านมาฟุตบอลคิงส์ครับก็เราได้การสนับสนุนจากแฟนบอลนะครับแล้วเราก็ได้แชมป์จากฟุตบอลถ้วยคิงส์ครับนะครับมา練習場やスタジアムに悪天候の中多くのファンサポーターの皆さんが応援しに来てくれたことを本当にありがたく思ってます。ก็ไม่ว่าจะแฟนบอลที่มาร่วมเชียร์หรือร่วมชมที่สนามที่สนามแข่งและสนามซ้อมโดยเฉพาะนักเตะนะครับก็ถ้าแฟนบอลมาเชียร์เยอะก็เป็นแรงผลักดันเป็นกำลังใจให้นักเตะนะมีกำลังใจนะก็ขอบคุณแฟนบอลมากๆนะครับでもう一つ今回のメンバー選考について話をしたいと思います。อีกเรื่องนึงโค้ชต้องการจะสื่อก็คือเรื่องการเลือกสมาชิกหรือเมมเบอร์สำหรับคิงคัพในเที่ยวนี้นะครั้งนี้นะครับはい。まあ今回選ばせていただいたメンバーについて全てではないですがほとんどは12月の三菱エレクトリーカップに招集可能な選手となっています。ก็พูดง่าย23คนเนี่ยเราเรียกครั้งนี้ครับอาจจะไม่ให้ทั้งหมดครับแต่เป็นนักเตะส่วนใหญ่ที่เราจะใช้ผู้เล่นชุดนี้ต่อเนื่องไปในทัวร์นาเมนต์เดือนมิซูบิชิเดือนธันวาในทัวร์นาเมนต์มิซูบิชิอิเล็กทริกคัพครับはい。なので逆に12月にリーグ戦が行われるクラブにからは招集は控えてるということです。ก็แน่นอนครับในเดือน12ทีมที่มีการแข่งขันในเดือน12เนี่ยเราก็ไม่เรียกกลับเข้ามาในครั้งนี้หรือว่าในครั้งหน้านะครับはい。また今回クラブから招集を控えてほしいという選手に対して、まあ我々スタッフ考えた後理解をして了承しました。ก็แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเดือนนี้เมมเบอร์สำหรับเดือนนี้เราเดือนมิซูบิชิเล็กครับทางทีมงานและสตาฟและทุกคนก็คือรับทราบข้อเสนอต่างๆหรือว่าเงื่อนไขต่างๆแล้วก็สามารถแล้วทำให้ตัดสินใจในการเลือกสมาชิกหรือเมมเบอร์ผู้เล่นในการจัดแข่งขันทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ครับまあこのような条件の中から新たに数名の選手を選び23名を決めました。เพราะนั้นมันเป็นเหตุผลในการเลือกนักเตะในการทัวร์นาเมนต์เดือนพฤศจิกายนในครั้งนี้ครับ。それでは23名の発表をお願いしたいと思います。ครับจากนี้ไปจะเป็นการประกาศรายชื่อ23คนนะครับ。ผมจะเริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูก่อนเลยนะครับ。สราณนอนุดิน BG ปทุมยูไนเต็ดกรกฎพิพัฒน์นัดดาระยอง FC จิรวัตรวังทพันธ์ขอนแก่นยูไนเต็ดตำแหน่งกองหลังครับนิโคลัสมิเกลสันโอบีโอเดนเซ่นิติพลเสรานนท์แบงคอกยูไนเต็ดสุพันธ์ทองสงแบงคอกยูไนเต็ดพันษาเหมวิบูลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสลิงคารพรมสุภะสุโขทัย FC ทิชาตรอักษรศรีอุทัยธานี FC เควินดิรมลำการท่าเรือ FC เอลิสดอลล์บาลียูไนเต็ดต่อไปตำแหน่งกองกลางครับชิสนุพงษ์โชติขอนแก่นยูไนเต็ดเพียรดลฉ่ำรัศมีการท่าเรือ FC โอรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญการท่าเรือ FCวิลเลียมเวเดเชอร์อุทัยธานี FC อนันต์ยอดสังวาลลำพูนวอริเออร์ลุ่งรัตน์ภูมิจันทึกแบงคอกยูไนเต็ดเอกนิษฐ์ปัญญาอุระวะเลดไดมอนด์อัครพงษ์ภูมิวิเศษลำพูนวอริเออร์เสกสรรลาตีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพันธนิษฐ์ประพันธ์ PT ประจวบ FCต่อไปตำแหน่งศูนย์หน้าครับสุพนัทเหมือนตาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดธีรศักดิ์เผยพิมายการท่าเรือ FC ทั้งหมดคือรายชื่อ23คนสำหรับ FIFA Day เดือนพฤศจิกายนนี้ครับก็แน่นอนครับคือนักเตะก็ต้องพยายามทำความเข้าใจนะครับจากช่วงแล้วเวลาที่เรามีนะครับในช่วงที่เราเตรียมพร้อมคือเดือน11นะครับต่อเนื่องไปเดือน12เนี่ยทีมชาติไทยหรือนักเตะที่เราเรียกเข้ามาใหม่เนี่ยทุกคนก็จะมีระยะเวลาช่วงเวลาสั้นๆเนี้ย
ที่ต้องทำความเข้าใจกับทีมชาตินะถึงจะสั้นก็จริงก็ต้องทำความเข้าใจให้ได้ครับเชิญท่านต่อไปเลยครับครับผมตรูจากเพจไทยลีกออนไลน์ครับในการเรียกตัวผู้เล่นในช่วงหลังๆนะครับในครั้งนี้แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนักนะครับมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาสู่ทีมตลอดแล้วก็ได้เดบิวต์ลงสนามอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้มองว่ามันมีส่วนมากน้อยแค่ไหนครับในการที่จะช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้กับคนอื่นๆที่ยังไม่ติดหรือว่าอยู่ในข่ายที่อาจจะติดเนี่ยเค้นฟอร์มการเล่นแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชื่อในครั้งต่อๆไปครับまあ、常に、代表招集するときには、まあ、50人だったり、まあ、70多くて70人ぐらいの選手をリストで出すわけですけども、まあ、その中には本当に、今回選んだ以外にも、多くの能力のある選手というのはいると思っています。なので、まあ、その選手が呼べなかったっていうのは、まあ、今回は非常に残念に思います。で、その理由としてはやはり、まあ、12月に、リーグ戦が入ってしまっているということも、まあ、一つあるので、呼べなかったんですけども、なので、クラブでの、いいパフォーマンスをしている選手というのは、かなり多くいるなということは私は感じています。ก็โค้ชก็พูดโดยรวมนะครับก่อนที่จะเลือกนักเตะเข้ามาเนี่ยเราก็มีนักเตะที่ดีมีคุณภาพเนี่ยประมาณในลิสต์เนี่ยบางครั้งมี50ถึง70คนนะครับแล้วในด้วยเงื่อนไขที่ว่านักเตะที่จะบางครั้งหรือบางคนที่เราอยากจะเรียกมาแต่ว่าเรียกไม่ได้เพราะในเดือน12เนี่ยในไทยลีกมันมีทัวร์นาเมนต์การแข่งขันของหลายทีมรวมทั้งทีลีกเล็กทีมในลีกอื่นด้วยนะครับทำให้ไม่สามารถเรียกมาเดือน12ได้แน่นอนครับก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทำสามารถให้นักบอลนะแสดงศักยภาพหรือผลงานตัวเองนะครับให้ได้มีโอกาสในการเลือกในการเล่นทีมชาติในครั้งต่อไปแต่ด้วยเหตุผลในครั้งนี้ที่เราเรียกเนี่ยโค้ชก็เสียดายว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้เรียกนักเตะที่ดีที่สุดแต่ว่าด้วยเหตุผลที่ว่ามันมีเดือน12มีลีกเตะในเดือนนั้นที่มันทับซ้อนกันอันนี้เป็นเหตุผลนะครับก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนในห้องส่งของ FA Thailand ในวันนี้นะครับก่อนที่จะไปสู่ในช่วงสุดท้ายนะครับอยากจะให้ทางโค้ชอิชิอิเชิญชวนแฟนบอลและขอกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยนะครับはい、まあ、最後に、今月の2試合、数多くの皆さんがスタジアムに来て、我々タイ代表を応援して、もらうことを願っています。多くの皆さん、ぜひスタジアムに来て我々タイ代表を応援してください。よろしくお願いします。ก็สุดท้ายนะครับFIFA Day เดือนพฤศจิกายนนะครับก็เรามีการแข่งขันก็อยากทีมแฟนบอลนะครับมาช่วยสนับสนุนเราที่สนามให้เยอะนะครับฝากเชิญชวนแฟนบอลทุกท่านเลยครับขอบคุณครับครับผมก็จบลงมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการประกาศรายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเพื่ออุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ของเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับโปรแกรมการแข่งขันวันที่14พฤศจิกายนนี้นะครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเลบานอนนะครับแล้วก็วันที่17พฤศจิกายนนะครับทีมชาติไทยพบกับสปป.ลาวนะครับแข่งขันเวลา 19:30 นนะครับณสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมแล้วก็แฟนบอลที่ไม่สามารถมาที่สนามได้นะครับสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีนะครับ Facebook FA Thailand Facebook ช้างศึกแล้วก็ YouTube ทางช้างศึกนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมในนามของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการประกาศรายชื่อในครั้งนี้นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงศ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด